กับช่องสมิสมิตานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำช่องของเพื่อนๆของเราหรือว่าญาติๆของเรานั่นเองค่ะช่องที่1เลยนะคะชื่อช่องว่าใบบัวคลิปค่ะเป็นของเพื่อนที่ชื่อใบบัวนะคะอันนี้เลยค่ะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับวล็อกหรือว่าสอนเต้นอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ารีวิวอะไรต่างๆค่ะต่อไปนะคะชื่อช่องว่าปันปันคลิปค่ะเป็นของเพื่อนที่ชื่อปันปันนะคะช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับตัดต่อหรือว่าอะไรพวกสอนใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะต่อไปนะคะก็เป็นช่อง Gesture and Shay Channel นะคะเป็นช่องของเพื่อนที่ชื่อเชอร์บัวกับน้องชายของเชอร์บัวนะคะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับพาไปเที่ยวหรือว่าเป็นพวกทริคพวกรีวิวหรือว่าสอนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกทำขนมหรือว่าเป็นละครสั้นก็มีค่ะต่อไปนะคะชื่อช่องว่า Fairway Onni ค่ะเป็นช่องของเพื่อนที่ชื่อ Fairway นะคะช่องนี้จะยังไม่ได้ลงคลิปค่ะต่อไปนะคะก็จะชื่อช่องว่าฟินชี่กาหลีปั๊บนะคะเป็นช่องของเพื่อนที่ชื่อฟินเป็นฝาแฝดของแฟเวนะคะช่องนี้เนี่ยก็คือว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีช่องหลายช่องมากๆเลยนะคะจนเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะมีช่องไหนบ้างที่ให้เราติดตามนะคะแล้วก็เลยแนะนำแค่ช่องเดียวก็คือช่องฟินชี่กาหลีปั๊บนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่องที่ชื่อว่า Little Men Channel นะคะเป็นช่องของเพื่อนที่ชื่อซีซ่านะคะก็จะเป็นอันนี้เลยก็จะเป็นสอนสร้างแอนิเมะสอนตัดต่อวิดีโอหรือว่าสอนทำอะไรต่างๆที่ง่ายๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะชื่อช่องว่าสีสหายหน้าบูดเบี้ยวนะคะที่เราเนี่ยเคยรีวิวไปในช่องซูมิสมิตาของเราแล้วนะคะก็จะเป็นช่องของฟินแฟร์เวย์เชอร์บัวแล้วก็เราเองค่ะช่องนี้จะมีแค่วิดีโอเดียวนะคะเป็น20 Facts About Four Girls นะคะช่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะลงอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปร่วมกันเลยช่องต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นช่องของญาติของเราแล้วนะคะก็คือช่องแรกเนี่ยก็จะชื่อว่า Punch The Land นะคะเป็นช่องของเจ๊พันนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคลิปไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็มีแค่คลิปเดียวคือคลิปไปเที่ยวจันทบุรีค่ะต่อไปนะคะก็จะชื่อว่าช่องติตี้สเตชันนะคะของเจ๊ติตี้ค่ะที่มาออกช่องเราเนี่ยบ่อยมากๆเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับทำขนมหรือว่าจะเป็นพวกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีสอนใช้แอปต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับหมานะคะก็จะมีมากมายเลยช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นช่องชื่อว่าติกอน Channel นะคะช่องนี้เนี่ยก็มีมานานมากๆเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับไปเที่ยวที่ต่างๆหรือว่าอยู่บ้านเป็นการบ้านหรือว่าไปรีวิวอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปเนี่ยชื่อช่องว่าเที่ยวไปกินนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับการทำอาหารหรือว่าสอนทำอาหารก็จะมีสูตรอาหารนะคะอันนี้ก็เพิ่งมีแค่คลิปเดียวนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกับการแนะนำช่องของเพื่อนๆหรือญาติๆของเราค่ะถ้าว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย